ไทยสตาร์ทีวีจะพาเพื่อนๆไปพูดถึงสาวน้อยลิซ่าของวงแบล็คพิงซึ่งตอนนี้เธอดังอะไรก็ฉุดไม่อยู่ล่าสุดแบรนด์ดังระดับโลกอย่างบุงการี่ได้ติดต่อให้เธอไปเป็นแบรนด์เอมบัสเดอร์โดยแคมเปญของลิซ่าแบล็คพิงจะออกสู่สายตาของแฟนๆในเดือนสิงหาคมนี้แบรนด์บูงการีเป็นแบรนด์เครื่องประดับชั้นนำจากอิตาลีและเป็นแบรนด์ที่ทรงอิทธิพลเป็นอันดับต้นๆของโลก โดยข้อมูลจากปี2018พบว่าแบรนด์บุนการีสร้างรายได้จนทําให้มีมูลค่าสูงถึง80ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ2,500ล้านบาทและบุนการียังโดดเด่นอยู่ในวงการแฟชั่นมานานกว่า140ปี